สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะมากล่าวเรื่องอาชีพประจำฮีโร่นะครับโดยเกมนี้มีอาชีพด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับดูที่ฮีโร่นะฮะฮีโร่ดูที่นี่ก็ได้นะครับนี่คือใส่แล้วอาชีพนะครับด้านล่างเขียวๆเขียวอ่อนนี่นะครับคราวนี้จะดูได้ไงว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างนะครับก็ต้องอาชีพได้จากการผ่านด่านตามเมืองนี่นะฮะตามเมืองเนี่ยบางเมืองนะครับบางเมืองที่เราผ่านเสร็จแล้วผ่านเวทเมืองเรียบร้อยแล้วถึงจะได้นะครับถึงจะได้ถ้าเมืองนั้นไม่มีก็ไม่มีนะอย่างเงี้ยถ้าเราผ่านเสร็จแล้วเนี่ยนะคือเวทข้างบนเนี่ยนะครับผ่านให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับบางเมืองก็ได้ทุกเมืองเนี่ยได้การ์ดหนึ่งแล้วก็บางเมืองได้ฮีได้เป็นไอเทมบางเมืองก็ได้เป็นขั้นอาชีพนะครับซึ่งตอนนี้ผมมี4อาชีพผมจำไม่ได้หรอกว่ามันมีอาชีพมาจากอันไหนดูนี่นะครับ CLAWS cross มั้งใช่ป่ะ C cross น่าจะเป็นคลาสนะนี่นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด4นะครับ4ตราอาชีพนะครับโดยอาชีพเราเลือกเนี่ยเราเลือกได้แค่1อาชีพนะครับแล้วก็การเลือกอาชีพก็จะมีอาชีพที่ยังไม่เปิดก็คือเราไม่รู้มันไม่ได้บอกนะครับว่าอยู่ที่เมืองไหนก็ต้องไปหาดูเอาเองนะแล้วก็บอกว่าต้องจัดการเควสในเมืองนั้นให้หมดนะครับประมาณนั้นนะผมอ่านได้ประมาณนั้นนะผมไปดูแล้วผมเห็นมีคำว่าเควสนะผมก็คิดว่านะฮะยูสคอร์สจะเปิดเมื่อเราจัดการเควสอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แต่ละอาชีพก็เหมือนกันนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าสามารถอัพนะครับด้วยซูนลูกแก้ววิญญาณเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเลเวลให้อาชีพนั้นๆได้เมื่อเราใส่อาชีพเนี่ยตัวฮีโร่ของเรานะครับจะมีออปชันเพิ่มขึ้นซึ่งผมยังไม่ได้อัพเลยนะฮะ วิญญาณที่ผมได้มาจากการสะสมนะแล้วก็ความสามารถพิเศษนะครับโดยความสามารถพิเศษในครั้งแรกจะไม่เปิดนะครับเพื่อจะต้องใส่ตราอาชีพแล้วเอาไปลุยนะฮะเช่นนี้เดี๋ยวให้ดูสมมติว่าอันนี้นะครับสมมติให้ดูนะฮะนี่นะครับถ้าเราได้มาครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราผ่านเควสแล้วมันจะขึ้นตรามาให้เนี่ยก็คือได้อาชีพอ่ะครั้งแรกเควสเนี่ยมันจะไม่เปิดเพื่อนต้องเอาตรานี้สวมใส่ก่อนแล้วก็ไปสู้นะครับสู้10ครั้ง25ครั้งแล้วก็50ครั้งก็จะเปิดทุกอันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ความสามารถทั้ง3อันเราสามารถเลือกได้แค่1อันเท่านั้นนะครับเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ดูเอาละกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเครียดมากมันกับมันนะครับเพราะว่าโดยความหมายของมันเนี่ยผมว่ามันคือกันนะแต่ว่าที่มันแตกต่างกันบางอันก็คือนี่นะครับมันมีอาวุธด้วยประจำอาชีพนะครับอาวุธประจำอาชีพเพื่อนต้องสู้ด้วยตรานี้หรือว่าอาชีพนี้ประมาณไม่ใช่ประมาณสิ250ครั้งนะครับ250ครั้งเนี่ยมันจะให้ไอเทมอาวุธนะครับมาในจดหมายเลยทันทีผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ผมสำเร็จมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยนี่นะครับ270กว่าครั้งแล้วผมได้แล้วนะจ่าจดหมายเดี๋ยวไปให้ดูนะครับเดี๋ยวทีหลังแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลเวลนะครับผมยังไม่ได้อัพเลเวลมันแล้วก็อันนี้ก็เป็นอัพความสามารถพิเศษเหมือนกับอัพการ์ดนั่นเองนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับ เพิ่มเลือด1เลดเพิ่มไร1เลดใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะแอคแท็กอันนี้ไม่เข้าใจไฟ อันนี้อะไรอ่ะ3แอคแท็กall damage เพิ่ม damage 3อะไรอย่างงี้เหรอไม่รู้นะฮะไม่รู้นะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเพื่อนจะชอบอันไหนนะครับคราวนี้ไอเทมได้จริงเดี๋ยวให้ดูนะฮะได้ดูไอเทมอยู่ที่ไหนวะอันนี้อยู่ที่ฮีโร่นะครับฮีโร่คือตัวหลักนะครับตัวหลักการจะใช้ฮีโร่ได้เพื่อนต้องใส่ไอเทมนั่นเองนะครับการไอเทมเมื่อกี้นี่เป็นขวานใช่มั้ยขวานไหนนี่นะขวานอันนี้ได้มาจากเมืองผ่านเมืองอันนี้นะครับที่ได้มาจากการที่เราไปสู้นะครับไม่ใช่สิการที่เราเอาตราอาชีพไปสู้เกิน250ครั้งขึ้นไปนะก็จะได้มาจดหมายนี้ได้มาแล้วนะครับ1อันนะฮะแล้วก็ฮีโร่ของเรานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีโจมตีอยู่ที่11ใช่ไหมเพราะว่าผมเลือกเป็นการโจมตีนะครับถ้าเราเลือกตราอาชีพเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นนี้เมื่อกี้ผมเลือกเป็นโจมตีเห็นไหมโจมตีเรืองแสงนะครับถ้าผมเลือกเป็นอย่างอื่นอันนี้คล้ายๆกับอันล่างเนี่ยมันคล้ายๆกับเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ของฮีโร่เรานะฮะมันจะเหมาะก็ต่อเมื่อเรามีเผ่าพันธุ์ซึ่งเราเปิดความสามารถแล้วมันอัปเกรดเผ่าพันธุ์ให้เราอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะนะครับแล้วก็เช่นอันนี้ผมเลือกนะครับเมื่อกี้โจมตี11ใช่ไหมคราวนี้ผมเพิ่มเลือดใช่ไหม
ีโร่ของเราก็จะเพิ่มเลือดนะครับนี่ครับเลือดเพิ่มมานะครับ200เอ้ย23แล้วก็โจมตีลดไป4นะครับนี่นะครับเพราะว่ามันเลือดอย่างเดียวก็น่าเสียดายนะฮะคราวนี้วิธีจะเอาฮีโร่สู้เนี่ยก็คือเพื่อนจะต้องเอาไอเทมใส่นะอันแรกนะครับหรืออันที่เท่าไหร่ก็ได้อย่าให้มันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเอาไว้ที่อันแรกนะครับเพราะว่าฮีโร่มันจะเทพกว่านอกจากคนที่เขาจะเติมตังค์นะครับคนที่เติมตังค์เขาก็จะมีการ์ดซึ่งมันระดับตำนานอะไรเงี้ยแล้วก็อัพเลเวลมันสูงๆอันนี้ก็ไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเอาฮีโร่อันแรกนะเขาอาจจะเอาการ์ดอื่นซึ่งมันเทพกว่าฮีโร่ก็ได้นะแต่ว่าสายฟรีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าเอาฮีโร่ขึ้นตัวแรกอยู่แล้วนะครับโดยถ้าเราไม่เอาการ์ดใส่ฮีโร่ก็จะไม่มานะครับถ้าเราไปใส่การ์ดตัวอื่นนะฮะสมมติว่าเราใส่การ์ดตัวอื่นเนี้ยเข้าไปใส่ได้ครับแต่ว่าการ์ดก็จะกลายเป็นการ์ดมอนสเตอร์ทั่วไปนะไม่มีฮีโร่นะไม่มีฮีโร่ของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการฮีโร่นะครับอย่าลืมนะครับเอาไอเทมใส่เข้าไปนะไอเทมพวกนี้ก็ได้จาก 1,000 เมืองนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถึงได้จากการที่ผมอัพเลเวลนะแล้วก็เลือกธาตุนะมันก็สุ่มไอเทมให้เรื่องของคลาสเนี่ยผมก็ผ่านเลยนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าการได้จากที่ไหนเนี่ยผมจำไม่ได้ผมจะได้ที่เดียวที่ได้นะฮะที่เดียวที่ผมจำได้ก็คือตรานี้คือตาล่าสุดที่ผมเพิ่งสนใจมันก็คือตราแมงมุมนี่นะครับไม่รู้ใช่แมงมุมหรือเปล่าเมืองนี้นะครับให้นะให้ตรานี้ส่วนเมืองอื่นผมจำไม่ได้ละนี่นะครับเมืองนี้นะครับให้ตรานี้นะรูปร่างไม่เหมือนกับสัญลักษณ์เลยฮะแต่ก็มีคำว่าแมงมุมมีรูปร่างของแมงมุมอันนี้ก็เป็นรูปร่างของปีศาจแมงมุมหรือเปล่าผมไม่รู้นะได้มาจากเมืองนี้นะครับเมื่อเสร็จเควสนะครับเควสบนนะนะครับแล้วก็เมืองนี้ให้เป็นไอเทมเมื่อกี้นะไอเทมโจมตีฮีโร่นะไม่ใช่ไม่มีตราผมพยายามจะเปิดเมืองต่อไปนะครับโอเคคราวนี้ผมมาต่อท้ายอีกนิดนึงก็ไม่นิดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องสู้ให้ดูเมืองนี้ซึ่งผมกำลังจะผ่านด่านอยู่ซึ่งในแต่ละเมืองที่เราผ่านเนี่ยเราจะได้การ์ดด้วย1ใบการ์ดขั้นม่วงนะครับสำหรับสายฟรีก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะครับการ์ดขั้นม่วงก็คือเราสู้เควสให้จบนะให้จบหรือลองเนี่ยในเควสเนี่ยบางเมืองไม่เหมือนกันนะครับบางเมืองมีเยอะบางเมืองมีน้อยแต่โดยทั่วไปก็ประมาณ10ขึ้นเนี่ยยิ่งอันไหนมีเควสเยอะอาจจะได้ไอเทมหรืออาจจะได้ตรานะครับนะครับนี่ผมผ่านมาแล้วนะเหลือนี่ครับเหลืออีก2ด่านนะอันนี้ก็ถ้าผ่านนี่ผมน่าจะได้ฮีโร่ซึ่งเป็นตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้มักจะได้นะฮะโดยทั่วไปนะจะยืนอยู่คุยกับเราเนี่ยไอฮีโร่ที่มาคุยกับเราเนี่ยมักจะได้เป็นประจำเมืองเราก็จะได้การ์ดตัวนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านไหมอะไรเนี่ยมันเหมือนปลาหมึกแต่ว่ามันมีเขาด้วยเราก็จะเอาเซตการ์ดที่ผมจัดไว้สู้นะครับไปลุยกันคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็ต้องดูนะฮะจบเรื่องครอสเรื่องอาชีพแล้วในเรื่องคาร์ดแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรละนะครับไอ้เรื่องสู้เมืองเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะนะส่วนเงินหายยังไงผมคิดว่าต้องไปสู้เอาเล่นเรื่อยๆนะครับเล่นเรื่อยๆข้อเสียของเกมนี่คือมันใช้เน็ตใช่ครับถ้ามันเป็นแบบว่าแบ่ง2ออปชันนะครับคือเราสู้กับในเรื่องทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช้เน็ตเนี่ยมันจะเวิร์กมากเลยแต่ว่าในเกมนี้มันนะมันให้ใช้เน็ตทุกขั้นตอนนะแม้ว่าเราจะไม่ได้สู้กับคมอารีนาอะไรเนี่ยมันก็ยังใช้เน็ตนะครับนั่นคือข้อเสียใหญ่นะถ้าเขาไม่ให้ใช้เน็ตเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีนะครับในการสู้อารีนาค่อยเติมเน็ตนะค่อยต่อเน็ตอะไรเงี้ยถึงเข้าสู้ได้เงี้ยเพราะว่าในยุคนี้มีหลายเกมมากนะซึ่งสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้แล้วก็สามารถเล่นแบบสู้กับผู้อื่นนะครับโดยเชื่อมต่อเน็ตก็จะสู้ออปชันเหล่านั้นก็จะเปิดอะไรเงี้ยผมคิดว่าโอเคเอาละการสู้ก็ถือว่าไม่ยากเกินไปนะครับถ้ามันเข้าเซตของผมนะเพราะว่าผมเน้นไปที่การใช้ธนูสายฟ้านะธันเดอร์สโครธนูสายฟ้าผมค่อนข้างจะแรงเพราะว่ามันยิง1ตัวแล้วก็สุ่มอีกทุกตัวนะฮะแสดงว่าตัวที่ยิงตัวแรกจะโดน2ดอกถือว่าดีมากสำหรับผมที่มีอมเพราะฉะนั้นผมจะเน้นไปที่สีเหลืองก็คือธาตุแสงธาตุแสงผมใส่การตั้งค่ามาให้มันเด้ง1ด้วยก็คือถ้าเรารวมเท่าไหร่ก็ตามแต่มันจะบวกอีก1และการรวมลูกแก้วเนี่ยมีโอกาสเด้ง2เท่าด้วยนะนี่นะครับมานาเนี่ยเด้ง2เท่าถ้าไม่ขึ้นมอนสเตอร์อะไรของมันเนี่ยนะมันจะเด้ง2เท่านะครับได้ไปแล้วสายฟ้าผมสอยก่อนแหละเรียกไป1ตัวนะครับสอยเข้าไปนะยิงธนูสายฟ้าไป1ตัวแล้วก็ยิงอีกทุกตัวนะนี่นะสุ่มนะถือว่าเป็นดาเมจที่โอเคเลยแล้วก็ไม่ยากที่จะได้นะครับ
โอเคต่อไปผมจะเล่นอะไรเลยให้ยากเกินไปไฟไม่เอาใช้ป้องกันก่อนเดี๋ยวมันตายเรียกมันน้อยผมไม่ได้อัพเลเวลให้มันเท่าไหร่ขอจุดตัวนี้เพราะผมน่าจะยิงสายฟ้าใส่ตัวนี้ลืมไปแม็กลืมไปมีอะไรอีกไหมไอ้เจ้าตัวนี้จะอัดผมมาใช่ไหมโอเคพอผมอัดไปมันก็ตายเล่นไปนี่ขออัดก่อนแล้วกันเฮ้ยมันรวมน้ำไปนู่นอัดนะครับอัดมันเรียบร้อยถือว่าดีโอ้โอน้ำอุ้ยมันเอาน้ำลงไปข้างล่างไอ้เจ้าตัวนึงมันปลาหมึกเหรอหน้าตาเป็นปลาหมึกอะไรวะเนี่ยลูกบอลน้ำเป็นโรคเป็นน้ำเหรอมุกอเจมฮอฟอแอทแทค10อะไรมันวะอ๋อเจมไปเป็นแอทแทคก็ไม่น่ากลัวหรอมั้งนะแต่ก็ไม่อยากลองนะครับขอเน้นไปที่สีเหลืองก่อนสีเหลืองไม่มีสีเขียวนะครับเพื่อที่จะได้ยิงธนูสายฟ้าไปอัดก่อนยิงไหมหรือให้เขาอัดเรา11ไม่เอาขออัดก่อนสายฟรีนะผมไม่เติมนะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ที่เล่นฟรีนี่ก็ไม่ต้องเครียดนะครับสามารถสู้ได้นะครับสู้ได้นี่ครับโลกน้ำจะได้ใช้หรือเปล่าบางทีมันก็ดาเมจสูงนะลบ11เลยนะเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วจะได้การ์ด1ใบถ้าจำไม่ผิดนะถ้าดาไม่ผิดนะว่าสู้มาหลายเมื่อแล้วในขั้นนี้จะได้1ใบของรางวัลนะครับนี่นะครับโดยทั่วไปก็จะได้ตัวที่เราคุยเนี่ยประจำเมืองนะฮะถ้ามันมาคุยกับเราเนี่ยจะได้นะได้อันนี้ผมก็เหล่าเลเวลอัพเวลาเลเวลอัพเขาจะให้เลือกธาตุนี่นะฮะผมก็เน้นไปที่ไฟนะผมไม่รู้ว่าผมเน้นถูกหรือเปล่านะผมจะเห็นว่าผมคิดว่านะคิดเองนะไฟกับมืดเอานะครับมีอะไรเมื่อกี้ยังไม่จบนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งนะนี่ครับยังเหลืออีกหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เปิดแล้วนะครับการหน้าเจมเปิดแล้วเนี่ยแล้วนี้ได้เจมเป็นธาตุอะไรเนี่ยธาตุความมืดไอ้พวกนี้ก็เอาไว้อัพครั้นนะครับเวลาเราล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันสุ่มนะส่วนใหญ่จะสุ่มได้พวกนี้นะไอ้พวกนี้ได้ยากมากเลยแต่ว่าคูณ2คูณ3ผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันคืออะไร U for rolling เปิดแล้วมีอะไรให้เปิดไหมคนเปิดให้ดูตั้งไว้อยู่เท่าไหร่10,000อันนี้วูดตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะนี่หมาเขาเปิดก่อนนะฮะเปิดอันนี้ยังอยู่ในหมอกมืดเปิดเข้าไปนะบุกเข้าไป 2,500 โคตรแพงสัญลักษณ์เป็นงูแล้วก็ได้การตั้งทีมเป็นน้ำกับไฟใช่ไหมเวลาเราเรียง4น้ำกับไฟเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาให้1นะครับเรียง3ก็ได้4นะเรียง4ก็ได้5นะครับน้ำกับไฟมีอะไรมีเจมรวมธาตุรวมแล้วก็มีตัวฮีโร่อะไรมาคุยกับเราเดี๋ยวดูกันได้เป็นน่าจะเป็นนักฆ่านะครับเนี่ยตัวที่เราจะได้จะเป็นตัวที่มาคุยเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องผ่านนะดูว่ามีกี่ด่านเนี่ยต้องผ่านนะครับผ่านมาโอเคผมไม่ให้ดูผมไม่ซุ้ยดูนะผมเปิดเองให้ดูลักษณะปากงูอ่ะที่มีงูเลื้อยให้ภาพก็โอเคนะครับถ้าคนอ่านชื่อออกก็คงจะไม่ยากนะครับสัญลักษณ์งูนี่นะผมจะเปิดเข้ามาอ้าวโหลดยิงอะไรอันนี้เป็นออกก่อนเก้งก้อนมันยักษ์หรือออกน่าจะเป็นยักษ์นะฮะ
นะผมคิดว่านะผมไม่รู้เมืองแห่งยักษ์เหรอ GRO ใช่หรอใช่ไม่ใช่ไม่รู้อ่ะเปิดโอ้หน้าตาพิลึกออกออกออก44 word หมายถึงว่าอะไรผมเปิดเมืองพวกนี้ผมก็จะได้เอาเหลือ6,000เปิดให้หมดมันไส้อันนี้น่าจะเพิ่มเป็น 3,000 แล้วเอาไปสู้ครับเอาไปสู้นี่เปิดให้ดูนะครับยิ่งเปิดยิ่งแพงนะครับเดี๋ยวให้ตังค์หมดก็พอละเดี๋ยวจะไปสู้ไอ้เมืองนั้นให้จบนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันยากไหมถ้ายากก็คงจะจบคลิปนะเพราะว่าคลิปนี้แนะนำเรื่องคลาสอาชีพในการเลือกใส่นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้อัพคลาสอาชีพเลยเมืองนี้เป็นอะไรอ่ะบึงให้คาดกับแม่มดนี่ 3,000 จัดไปหน้าตาเหมือนแม่มดเหมือนปีศาจเลยอะไรวะเนี่ย I knew 48 per 13 kingdom หมายถึงว่าเราเปิด kingdom ไปเท่านั้นเท่านี้เหรอนี่เนี่ยเห็นว่ายังไม่เปิดนะครับเพราะว่าเพื่อนต้องผ่านเควสเมืองนะเดี๋ยวเข้าไปดูเควสเมืองแล้วกินสารันออกเดี๋ยวเข้าไปดูเควสเมืองซิว่ามียาวไหมถ้ามียาวมันจะมีของไอเทมดีๆนะจะได้เลือกมาสู้กับมันก่อนตังค์ไม่พอละรอบเมืองต่อไปน่าจะ 3,500 นี่นะครับได้เป็นตัวนี้เหรอตัวนี้ผมมีแล้วนี่ว่ะโอเคเส้นทางแห่งราวาโอเคครับออกสิโอเคตังค์หมดไม่สามารถเปิดเมืองให้ดูได้แล้วนะครับ 3,500 นะตังค์ไม่พอละอันนี้เนืองของไนท์เหรอเฮ้ย Kingdom หน้าตาเหมือนไนท์นะครับเมืองนี้น่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของผมมั้งเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์อันนี้ก็เปิดแล้วนะนี่ก็เปิดนะไม่มีปัญญานะยังไม่มีปัญญาซื้อนะตังค์หมดแล้วเอาล่ะผมขอสู้ดวงนี้ให้จบนะฮะดูซิว่าถ้ามันด่านสุดท้ายมันเหลือกี่ช้อยถ้าสามารถสู้ได้ก็จะสู้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวสู้นะครับถ้าคนรู้อยู่แล้วก็ปิดคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าในตัวสุดท้ายอ่ะมันก็มักจะมีหลายสเต็ปนี่นะโอ้โห4สเต็ปเอาละรอบสุดท้ายก่อนผ่านตัดมาเลยเมื่อกี้มี3สเต็ปไอ้4สเต็ปนี่คือสเต็ปที่4สุดท้ายแล้วนะมาดูซิว่ามันโหดไหมส่วนใหญ่ที่ผ่านมาได้ก็เพราะธนูสายฟ้านะครับตัวเดียวเลยพยายามให้ตัวนั้นรอดแล้วก็เน้นมาที่สายของแสงนะครับเลี้ยง3แสงก็ได้โบนัสอีก2ก็เป็น5เลี้ยงสัก2รอบก็ได้ยิงธนูแล้วนะถือว่าดาเมจดีมากก็โชคดีว่าได้มานะครับก็ถือว่าหาไม่ยากจนเกินไปเพราะมี2ตัวนะฮะเอาละธนูแสงนะครับเลี้ยง3นะจะเห็นว่าได้5นะครับเพราะว่าผมทำโบนัสมานะครับเขาเอาน้ำไปไม่มีอะไรน่ากลัวดูว่าตัวไหนมันน่ากลัวนะตัวนี้ป่ะโห 3-7 ดาเมจอาบเป็นก่อนเลยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงธนูป้ายโอ้ยดาเมจน้อยยังแล้วก็เลี้ยงใหม่มาเลี้ยงใหม่นะครับถ้าโชคดีสีเหลืองมันลงมาดีก็นะครับไม่นานถ้าไปดูฆาตกรรมซะก่อนนะอันนี้สีอันนี้สีเหลืองไม่มาสีเหลืองไม่มาสีเหลืองไม่มาเน้นไปที่สีเขียวน้ำเขาใช้น้ำเปล่าเขามีน้ำด้วยเราจะสกัดขาเขาด้วยการขโมยน้ำเขามีน้ำเราขโมยความมืดโอเคแสงแล้วธนูอีกต่อเราไปอีกดอกโอ้ยไฟโอ้มีอะไรที่จะอัดได้ไหมไม่มีธนูสายฟ้า
ตัวไหนดีมีโหดเอาก่อนละกันหนักหน่อยหนักหน่อยให้เบาจังเว้ยหนักหนักหน่อยหนักหนักหน่อยโอ้ยนี่เจ็บจีไม่ได้คิดมากอัดไปก่อนแสงไม่มีใช่ไหมแสงไม่มีก็เอาสีเขียวกับน้ำความมืดความมืดของนี่ของนี่ขยับขยับขยับน้ำน้ำไม่มีสีเขียวชุดสีเขียวอันนี้จะเป็นโอเคโอ้โอไปให้เสียโอ้ยโอ้ยน้ำก็ยังไม่มีแสงก็อ่อแสงโอ้ยโอ้ยโชคดีป่ะโอ้ยโดนอัดไปหนึ่งดอกเอานะแต่เราได้ธนูนะครับโอเคดูก่อนแล้วมีอะไรไหมไม่มีนะมีการธนูสายฟ้าเล็งก่อนตัวไหนดีตัวนี้นะครับเลือดเยอะอยู่แรงหน่อยแรงหน่อย69ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับ4ถึง12นะโอกาสที่จะได้เป็นสูงก็น้อยหน่อยหาแสงแสงห่างกันไม่มีหาน้ำน้ำมีโอ้มีพิษมาแล้วมีแสงไหมไม่มีแสงจะบอมพิษถ้าเป็นความพิษเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่มีมืดนะแต่ว่าแสงไม่มีมันจะบอมสุ่มระเบิดที่2จุดนะระเบิด2จุดที่กรีนเป็นเกณฑ์นะก็คือจะระเบิดเขาสีเขียวเนี่ยนี่นะ2จุดนะจะระเบิด3รอบช่องตัวนะอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีโอ้ยแล้วก็ใส่พิษเข้าไปด้วยนะฮะโอเคอันนี้อะไรได้จนปีหนึ่งครั้งอันนี้ดีกว่าไม่รอดตัว12โอเคยังไม่ตาย12ยังไม่ตายแล้วก็ทำโอเครอบนี้น่าจะผ่านนะครับธนูเนี่ยผ่านมาได้ด้วยธนูจริงๆเลยขอบอกนะครับผ่านนะครับถ้าใครมีตัวนี้สำหรับสายตีก็ถือเอามาใช้ได้นะฮะผ่านแล้วนะครับมาดูซิว่าเราจะได้ของอะไรไหมเป็นของรางวัลนะครับก็ถือว่าผ่านเมียงนะฮะ เรียบร้อยนะ4สเต็ปไปแล้วนะฮะจบทุกแควโอ้ได้อาชีพใหม่ด้วยนะครับอาชีพใหม่ได้คลาสนะฮะคลาสใหม่ถ้าจะใช่ถ้าจำไม่ผิดนะจะผมจำสัญลักษณ์ได้ที่ผมหาอยู่โอเคคลาสนี่มันเพิ่มอะไรดูจากเป็นสมุดน่าจะเป็นเวทนะฮะเป็นเวทดูคลาสก็ดูได้ที่ฮีโร่นะครับฮีโร่แล้วก็อ๋อ35แล้วเดี๋ยวไปเลือกเมืองเปิดอีกเมืองเปิดไม่ให้หมดดูนี่นะครับแล้วก็นี่นะฮะได้มาแล้วนะครับนี่นะครับคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้คราฟนี้ก็เปลี่ยนฟรีนะครับกับเมื่อเราเปลี่ยน1ครั้งแล้วมันจะนับดีเลย์24ชั่วโมงนะครับหลังจาก24ชั่วโมงสามารถเปลี่ยนได้อีกรอบนึงเมื่อกี้มันประมาณ16ชั่วโมงใช่มั้ยที่ผมมีอยู่ถ้าเพื่อนสังเกตอยู่นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนทดสอบไปคราวนี้ถ้าจะเปลี่ยนทดสอบอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะ24ชั่วโมงก็จะรีให้มาเปลี่ยนฟรี1ครั้งหรือได้คลาสใหม่มาเวลามันก็จะเปลี่ยนนะครับคราวนี้จะดูว่าตัวนี้มันหนักไปทางไหนตัวนี้ดูแล้วน่าจะหนักไปทางเลือดเหรอแบบพวกไปมาดูสกิลนะอันนี้เป็นไรเมจิกไร้เลือดอันนี้อะไรดราก้อนมอร์เดมอนนี่ความมืดใช่ไหมไม่ใช่ดราก้อนเดมอนมอนมอมะมอโอนอเดดามอนไม่ดากอนต้องมีจีอันนี้เดมอนน่าจะเป็นปีศาจนะฮะเปลี่ยนฮีโร่ของเราเป็นปีศาจเป็นธาตุปีศาจหรือเป็นเผ่าปีศาจนะฮะแล้วก็อันอัพ
อันนี้ต้องการอีก2สามารถโบนัสมานาฟอร์เจมอะไรอ่ะฟรีอันนี้คือไดสีฟ้าอันนี้จะเป็นการอัพเลเวลผมไม่ได้อัพแล้วมาดูสกิลนะครับว่าถ้าเราอัพสู้เขาไปแล้ว25ครั้งซัมมอนอะไรอ่ะซัมมอนหมายถึงถ้าเรามีช่องว่างแล้วทหารเราตายนะเราสามารถที่จะซัมมอนออกมาได้นะน่าจะประมาณนั้นอันนี้น่าสนใจซัมมอนสู้5ครั้งหนักไปทางเวทใช่ไหมผมชอบใช้เวทอยู่แล้วด้วยก็หาเวทเบาๆมาใช้นะวิธีเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเลือกนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟรีนี่นั่นแหละเมื่อเราเปลี่ยนฟรีนะเวลาจะนับถอยหลังนะนี่นะครับ24ชั่วโมงนะครับจะเปลี่ยนได้อีก1รอบแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนก่อนนั้นเราก็ต้องเสียเพชร50นะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับสามารถอัพเกรดได้อย่าลืมนะครับโอเคครับเปิดกุญแจก่อนปิดคลิปเอ้ยเมื่อกี้ว่าจะไปเปิดเมืองอีก1เมืองดูโอเคขอสุ่มกุญแจก่อนนะครับสุ่มๆไปไม่มีอะไรเครียดอยู่แล้วสายฟรีอย่าคิดมากได้2ตัวมาฟรีที่ยังไม่มีนะที่ยังไม่มีไม่ใช่ฟรีอ๋อนี่เปลี่ยนเป็นธาตุน้ำเปลี่ยนผลิตเป็นธาตุน้ำได้อะไรไหมเดี๋ยวโอ้ได้ปีกมา20ช่างมันโอเคเดี๋ยวผมไม่เปิดเมืองแล้วก็ปิดคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้หนักไปทางเรื่องของคลาสนะครับคลาสอาชีพนะครับอันนี้น่าจะมีอีกป่ะนี่นะผมว่าจะเอานี่ใช่35เปิดเลยเอสไนเอบู52เปอร์52เปอร์มีอะไรวะเนี่ยไม่มีอ่ะนี่ก็มีโอเคคราวนี้ถ้าเพื่อนถามว่าแล้วทำไมผมเรียง3สีสีเหลืองแสงเนี่ยแล้วไม่ได้5ก็เพราะว่าผมจัดทีมด้านบนนี่นะครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือเลือกนี่นะครับโบนี่นะ BUN นี่นะครับแล้วก็เลือกนี่นะครับโดยการเลือกตัวนี้จะเป็นเลือกคล้ายๆกับว่าถ้าเราเรียงเช่นนี้ถ้าเราเรียงสีฟ้า3อันขึ้นไปก็จะบวกนะครับบวก2เลยนะครับบลูนะบลู BL บลูส่วนผมใช้สีเหลืองเพราะว่าผมเน้นไปที่ไอ้ตัวนี้นะครับให้มันยิงสายฟ้านะครับหรือบางคนอาจจะมีทั้งสีเหลืองและสีเขียวก็เอาไปก็ได้แล้วแต่นะฮะการจะมีเยอะๆก็คือเปิดเมืองนะครับเพื่อนต้องเปิดเมืองเยอะๆนะครับมันก็จะได้เองนะครับนะครับแล้วแต่เลือกนะครับนี่ก็เป็นสีเหลืองกับกรีนนะเหลืองกับเขียวนะแต่ผมไม่เอานะผมเน้นไปที่แสงนี่นะแสงเลยโดดๆเลยนะเยลโล่จริงๆมาบอกสีเหลืองแต่มันน่าจะเป็นธาตุแสงนะหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะผิดนะมันเยลโล่มันก็น่าจะเป็นสีเหลืองนะเอาเปิดไปแล้วใช่ไหมครับโอเคครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ผมพยายามจะตัดตัวท้ายออกนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับข้อมูลผมไม่มีนะครับเพื่อนเขาจะให้สู้อารีนาให้ดูผมก็ไม่สู้เลยเพื่อนเขาบอกว่ามันเป็นเสียงสุ่มการสู้แบบอารีนานี่นะครับเสียง100จะสุ่มการ์ดให้เราเนี่ยผมยังไม่ลองสู้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเล่นต่อไปก็ถ้ายังได้อยู่ก็จะเปิดให้หมดนะอยากรู้เปิดให้หมดสู้ให้หมดนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ